แล้วเพิ่งรู้ว่าเธอสายตาไม่สั้นอ่ะมาตอบคำเดียวเลยทุกคนอย่าไปเชื่อเฟคนิวมากเพราะส่วนใหญ่หนูปั่นเพื่อนกันทั้งนั้นนะคะ คือตอนนี้มันเริ่มลามแล้วทุกคนแล้ว DM มันเริ่มแตกมีบ้างที่มาด่าแบบไม่ได้ด่าแต่ว่าแบบแสดงความคิดเห็นในทางลบที่มากเกินไปทุกคนเอาความจริงไหมคือหนูอะการที่บอกทุกคนว่าการที่บอกเพื่อนๆหรือบอกคนอื่นไปว่าปกติปกติก็อธิบายที่จะตอบอ่ะมันยาวมากอย่างที่หนูเคยตอบไปในสตอรี่ไอจีแต่จริงๆแล้วหนูอ่ะด้านซ้ายเนี่ยสั้นศูนย์แล้ววันล่าสุดคือตอน 2-3 ปีที่แล้วอ่ะข้างเนี้ยหนูสั้นแล้วก็เอียง101ซึ่งแว่นที่หนูใช้อยู่จริงๆจริงๆคือจริงๆเลยคือแว่นอันนี้ซึ่งหนูอ่ะไม่ค่อยหยิบมาใช้เพราะว่าพอด้านเนี้ยมันศูนย์แล้วด้านเนี้ยมัน100ดังนั้นเวลาแบบมองเห็นรวมกันอ่ะมันจะเหมือนหนูไม่ได้เห็นว่ามันสั้น100แต่หนูจะเห็นว่ามันสั้นน้อยกว่านั้นคือจะประมาณแบบ50สมมุติคือหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เบอร์ขนาดนั้นอยู่ในขั้นที่สามารถใช้ชีวิตโดยปกติประจำวันทั่วไปได้แต่ว่าตอนนี้คือแบบพอแบบนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากที่จะใส่แว่นก็เลยไม่ค่อยได้ใส่แล้วเวลาหนูใส่ไปออกงานอย่างเช่นแว่นอันนี้หนูใส่ไปออกงานแบบแค่รอบเดียวหลังจากที่ตัดมาเลยขาเบี้ยวโดนคนนั่งทับ คือก็เลยคิดว่าถนอมน้องไว้ดีกว่าใช้ไว้เฉพาะที่บ้านหรือใช้เวลาหนักๆอ่านหนังสือหนักๆดูอนิเมะมาราธอนอะไรแบบนี้นะคะถึงจะใช้แบบถนอมสายตาจริงๆแล้วนอกจากนั้นน่ะถ้าจำเป็นแบบแว่นที่จะต้องแบบลุยๆหน่อยอย่างเช่นแว่นไปโรโชว์อะไรเนี้ยก็เลยจะเลือกแว่นที่ขาแว่นอ่ะมันจะเบาเป็นพิเศษก็คือแว่นแบบที่ไม่ใช่เลนสายตาเพราะเลนสายตามันจะหนักใช่ไหมก็จะเป็นแบบเลนอื่นเช่นเลนแบบกองแสงแบบแสงไฟเวทีก็พอแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นน่ะค่อยแบบค่อยมาใช้แว่นจริงส่วนใหญ่จะเป็นแว่นสำรองอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วแว่นหนูอ่ะจะเรียกว่าแว่นสาธารณะก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติมันวางไว้เฉยๆก็จะมีคนมาหยิบไปใส่อะไรแบบนี้หนูก็ไม่ได้ว่านะแต่เขาแบบหยิบไปใส่แล้วอาจจะชอบมีคำถามว่าอ้าวมันก็เห็นปกตินี่แบบมันไม่ได้เห็นเป็นเบอร์ขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าอ้าวจริงๆแกไม่ได้ใส่ตาแบบใส่ตาแกใส่ตาปกติหรอเราก็คิดตอบในกรณีของแว่นสำรองเพราะเขาเอาแว่นสำรองมาไปใส่ซึ่งมันเป็นแว่นที่มันไม่มีเลนส์ใช่ไหมหนูก็เลยเออใช่ปกติก็คือหนูมองเห็นปกติก็เลยใช้แว่นนี้แต่ว่าถ้าใส่ตาจริงๆสั้นแล้วก็เพราะว่า3ปีที่แล้วอ่ะมันสั้นประมาณ100ใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยคือมันตอนที่หนูไปออกกองถ่ายเซลฟ์แล้วหนูเตรียมแว่นที่จะเขาเรียกว่าไปลองชุดค่ะให้พี่สไตลิสต์ดูว่าแว่นแบบไหนถึงจะเหมาะแล้วก็พี่จะมีพี่ในกองก็ช่วยเอาแว่นของเขามาเพื่อว่าหนูใส่แว่นเกาะของเขาแล้วแบบเหมาะอะไรแบบเนี้ยแล้วหนูก็แบบว่าแว่นของพี่เขาเป็นค่าสายตาที่ประมาณ200กว่าหนูจะไม่ผิดแต่หนูใส่แว่นของพี่เขาแล้วแบบเฮ้ยทำไมแว่นมันชัดแบบชัดมากเพราะแว่นอันเนี้ยจริงๆอ่ะหนูใส่แล้วแบบมันมองเห็นชัดขึ้นก็จริงแต่มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นอย่างเช่นพัดลมที่อยู่ตรงนั้นมันจะห่างหนูไปประมาณเกือบ2เมตรคือหนูมองโลโก้ไม่ชัดนะถ้าใส่แว่นอันนี้แต่พอหนูแบบใส่แว่นอันนี้ครับใช่ปะหนูมองชัดแต่มันจะชัดขึ้นแบบ 80% อะไรแบบเนี้ยดังนั้นก็คือค่าสายตาหนูมันน่าจะเพิ่มขึ้นมากแล้วมากแล้วแค่หนูยังไม่ได้เช็คแล้วก็ไม่ได้ไปตัดใหม่นะคะใช่ดังนั้นก็คืออยู่เธอทุกคนหนูแบบไม่ได้เป็นคนที่ขี้โกหกขนาดนั้นนะไอ้ต่ออ๋อแล้วก็นั่นแหละดังนั้นก็คือถ้าทราบแล้วกระจายข่าวด้วยนะคะแล้วก็บางทีสิ่งที่ทุกคนได้ยินมาอาจจะไม่จริงเสมอไปดังนั้นอันไหนที่ไม่ได้แน่ใจอย่าเพิ่งสรุปแล้วก็สรุปไปออเองตามนั้นนะคะมาถามหนูก่อนนะไม่งั้นหนูจะเสียใจมากสำหรับทุก DM ที่ DM มาทั้งนั้นที่ทุกคนแบบไม่ได้ทราบความจริงใช่คือจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยนะทุกคนถึงหนูจะไม่ได้สายตาสั้นจริงๆแต่ก็แบบอย่าอารมณ์ขึ้นขนาดนั้นได้ไหมงง